สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้จะมาทำซาลาเปาหมูสับกันนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมของเรานะคะซาลาเปาไส้หมูสับมีนะคะส่วนแป้งก็จะเป็นแป้งสาลีนะคะน้ำอุ่นน้ำตาลทรายยีสต์แห้งน้ำมันหมูหรือน้ำมันพืชก็ได้นะคะอันนี้เป็นกระดาษสำหรับห่อรองส่วนตัวไส้เนี่ยก็จะมีแน่นอนคือหมูสับอันนี้เป็นหัวไชเท้าขูดฝอยนะคะบีบน้ำล้างสัก 3-4 ทีแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไข่แดงนะคะไข่แดงของไข่เค็มกุนเชียงนะคะหั่นเป็นลูกเต๋าอันนี้ไปกลิ้งในกระทะหน่อยนะคะให้พอเหลืองๆแล้วก็จะมีอันนี้น้ำมันหอยมีขิงสับนะคะอันนี้ต้นหอมกับผักชีสับรวมกันนะคะน้ำตาลทรายเหล้าจีนซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำซอสปรุงรสสำหรับอัตราส่วนคุณผู้ชมดูได้ที่ foodtravel.tv นะคะค่ะเริ่มจากเราทำตัวแป้งซาลาเปาก่อนเลยนะคะก็เอาแป้งสาลีนะคะร่อนร่อน1ครั้งหรือจริงๆจะร่อน2ครั้งก็ได้นะคะนี่เราร่อน1ครั้งแล้วเราก็ทำเป็นบ่อตรงกลางนะคะเราก็ใส่น้ำลงไปนะคะใส่น้ำตาลทรายผสมก่อนก็ได้นะคะให้ส่วนผสมละลายแล้วก็ใส่ตัวยีสต์แล้วเราก็ค่อยๆเอาตัวแป้งเนี่ยจริงๆถ้ามีพายก็ใช้พายตะล่อมนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ค่อยๆตะล่อมแป้งเข้ามาตอนนี้นะคะเราก็ใส่น้ำมันหมูลงไปด้วยนะคะขั้นตอนนี้แล้วเราจะนวดต่อไปเรื่อยๆสักประมาณ10นาทีนะคะจนแป้งจนมันนุ่มไม่ติดแป้งไม่ติดมือนะคะเราจะนวดไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเราจะนวดไปเรื่อยๆนะคะสักประมาณ10นาทีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะเนี่ยนะคะหลังจากที่เรานวดมาประมาณ10นาทีได้นะคะหรือมากกว่านั้นแป้งก็จะนุ่มอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะไม่ติดมือนะคะแล้วก็เราก็จะคลุมพลาสติกแล้วก็พักไว้สัก1ชั่วโมงเป็นต้นไปนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาทำตัวไส้หมูสับกันค่ะเราจะมาทำตัวไส้หมูสับอุ๊ยขอโทษไส้หมูสับกันนะคะก็หลังจากเราพักแป้งไว้ก่อนนะคะตอนนี้รอให้แป้งซาลาเปาเราขึ้นฟูเราก็เอาเนี่ยค่ะหมูสับใส่ลงไปนะคะแล้วก็เครื่องต่างๆกุนเชียงนะคะใช้เท้าขูดฝอยขิงแล้วก็ต้นหอมกับผักชีที่สับรวมกันนะคะสับละเอียดรวมกันหลังจากนั้นนะคะเราก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเหล้าจีนซอสปรุงรสนะคะซีอิ๊วดำคือใส่ทุกอย่างรวมกันไปหมดเลยแล้วก็คลุกให้เข้ากันอันนี้น้ำมันหอยนะคะน้ำตาลทรายอย่าลืมถ้าคุณผู้ชมอยากดูอัตราส่วนวิธีการทำก็เข้าไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะคะหลังจากนั้นก็คลุกทุกสิ่งอย่างรวมกันแล้วก็ผสมให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันให้มันเข้ากันนะแล้วก็เราก็พักทิ้งเอาไว้แล้วก็รอให้ตัวแป้งเราฟูขึ้นมาเท่าตัวแล้วเรามาห่อตัวแป้งทำซาลาเปาเนี่ย
เรามาทำซาลาเปาไส้หมูสับต่อเลยนะคะเราก็อันนี้ไส้เราก็ได้แล้วนะคะตัวแป้งเราก็หมักจนขึ้นฟูเป็น2เท่านี้ที่เราหมักไว้ประมาณ2ชั่วโมงอ่ะนะคะเราก็จะมาทำปั้นเป็นก้อนกันนะคะอันนี้เราจะแบ่งประมาณ15ถึง16ก้อนนะคะสูตรนี้จะได้ประมาณถ้านี่เล็กเดี๋ยวรวมกันไปมันก็ได้จะได้เป็นเราจะได้ประมาณนี้นะคะก็ห่อนะคะเอาแป้งแผ่วมานะคะให้เป็นวงกลมเดี๋ยวมันจะพองขึ้นอีกนะคะมันตอนนี้มันอาจจะดูเล็กหน่อยเราก็ให้ปลายเนี่ยบางหน่อยนะคะตรงกลางนูนๆไม่เป็นไรห่อไส้ตรงปลายเราจะได้จับจีบได้นะคะแล้วก็เอาไส้เนี่ยตักใส่ลงไปแล้วก็จับเป็นจีบไปรอบๆนะคะเพื่อปิดข้างบนอย่างนี้นะคะเราไข่แดงเนี่ยเราตัดให้พอๆคำแล้วเราก็เอาไข่ตัวไข่เค็มไข่แดงเนี่ยวางเอาไว้ตรงกลางแล้วก็เอาไปวางบนกระดาษอีกทีนึงเนี่ยนะคะขนาดจริงๆแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมก็สามารถปรับได้ว่าจะเอาลูกใหญ่หน่อยหรือลูกเล็กหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ปรับได้แต่ว่าอย่างตามสูตรเนี่ยแล้วจะได้ประมาณ15ถึง16ลูกนะคะเนี่ยนะคะอุ้ยเราก็จะห่อไปเรื่อยๆนะคะจนหมดตัวก้อนแป้งนะคะหลังจากนั้นพอห่อได้หมดแล้วเนี่ยก็พักทิ้งไว้สักประมาณ5นาที10นาทีให้แป้งมันขึ้นตัวอีกนะคะแล้วก็เอาไปนึ่งกันค่ะนี่ก็ซาลาเปาไส้หมูสับเรานะคะที่เราพักไว้ประมาณ5นาที10นาทีให้มันพองตัวขึ้นอีกนะคะตอนนี้เราก็จะนำมานึ่งตั้งไฟแรงนะคะใช้น้ำเดือดรอให้น้ำเดือดแล้วก็เราก็เอาลงนึ่งนี่นะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยเราก็จะนึ่งเป็นเวลา10นาทีนะคะจนกว่าจะสุกแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนนึ่งเสร็จแล้วกันค่ะค่ะหลังจากเรานึ่งตัวซาลาเปาไส้หมูสับของเราประมาณ10นาทีเนี่ยสุกดีแล้วนะคะเราก็จะเอามาใส่จานเสิร์ฟกันเลยจะเอากระดาษออกหรือไม่ออกก็ได้นี่เราใส่จานเราก็เลยเอาออกนะคะจะได้ทานได้เลยไข่กันเล็กน้อยจับใส่เข้าไปเหมือนเดิมส
ส่วนถ้าอันนี้ก็คือเสิร์ฟทานได้เลยนะคะแต่ถ้ายังไม่ทานก็หาอะไรคุมให้มิดชิดหน่อยเพราะว่าแป้งถ้าโดนลมแล้วอาจจะแข็งได้นะคะไงคุณผู้ชมก็ดูอัตราส่วนของเราที่ทำวันนี้ได้นะคะที่เว็บไซต์ foodtravel.tv วันนี้คุณตะหลิวกิมที่เที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ